ปั๊มอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแต่ครูก็คือถ้ามองอย่างที่ปั๊มบอกเมื่อกี้นี้มันมองในแง่ดีก็ได้แง่ไม่ดีก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะเป็นการแซวกันเล่นหรือแบบคือไม่ได้คิดอะไรคือคนบางคนพูดอะไรก็ไม่ได้คิดไม่ทันได้คิดว่ามันกระทบใจของอีกคนนึงนะคือคนที่เขาเหมือนอย่างที่พูดกับกริ๊งเนี่ยคนที่มีปมอยู่อ่ะเราพูดไปเราไม่รู้มันโดนปมใครบ้างใช่ไหมคะถ้าสมมติไปแจ็คพอตตกที่ใครสักคนนึงมันก็เป็นเรื่องแต่ถ้าคนคนนั้นเขาไม่ถือสามันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาถือสาก็เป็นเรื่องแน่นอนนะคะตอนนี้ครูอยากให้ให้ใจเราเย็นลงก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าคิดไปที่จุดเริ่มต้นก็ได้ก่อนที่เราจะเข้ามาในบ้านนี้เราคิดอะไรเราคิดว่าเราจะมาทำไมนะคะเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเรายังไงก็ได้เราได้เป็นศิลปินหรือไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าณวันที่เราเดินมาออดิชั่นมันต้องมีบางอย่างที่อยู่ในสมองเราอยู่ในใจเราว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายนี้นะครูว่าต้องมีแหละสักเสี้ยวนาทีนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำได้เพื่อความภูมิใจของครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่านี่เราได้สำเร็จในครั้งหนึ่งชีวิตเราสำเร็จเรื่องนี้นะเราทำสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นที่หนึ่งหรือไม่ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรที่มันขวากหนามอ่ะที่มันอยู่ระหว่างทางอ่ะมันมาเกี่ยวเราลังเราให้เราไปไม่ถึงเนี่ยทางที่ดีเราถ้ามันเกี่ยวเราเราก็แกะออกแล้วก็เดินต่อน่าจะดีกว่าไหมนะคะอ่ะตอนนี้ก็ให้ปั๊มสงบใจก่อนนะคะมาถามพี่กี่บ้างพี่กี่มีอะไรเครียดไหมคะก็ไม่มีอะไรสบายดีเครียดเมื่อวานวันนี้ไม่เครียดเมื่อวานเครียดเรื่องอะไรคะก็เมื่อวานนี้ก็ไม่เครียดอะไรอ่ะยังไงเนี่ยที่เครียดนิดหน่อยครับแล้วก็แบบมีแบบบางคำพูดเฉยๆที่แบบกระทบใจเราเหมือนกันแต่แบบก็คือแบบก็ลืมไปก็คงไม่เก็บไม่คิดถามอย่างถามจากกีก็ได้นะคะในฐานะที่กีก็ผ่านครูคิดว่าน่าจะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรในกรณีที่มันมีอะไรมากระทบใจเราเนี่ยค่ะสมมติประโยคหรือคำพูดอะไรเนี่ยเรามีวิธีจัดการยังไงคะมีวิธีกำจัดยังไงถ้าในข้างนอกเนี่ยมันมีวิธีจัดการเยอะแยะมากมายแต่พอมาอยู่ในบ้านเนี่ยมันเหมือนแบบเราจะพูดเราจะปรึกษาอะไรใครมันก็แบบลำบากบางทีแบบอ๋อไม่ได้หมดก็ต้องระวังตัวใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะค่ะมันก็แบบหลายคนที่แบบคนที่เราพูดถึงเลยหรืออะไรเงี้ยมันแบบไม่ใช่บางทีเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่มันเป็นคำพูดที่แบบเรามารู้สึกกระทบใจเราคนเดียวสิ่งที่มันจะผ่านไม่ได้ก็คือเลิกคิดแล้วก็ไม่ใส่ใจกับคำพูดนั้นคิดว่าเราไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงซึ่งในบ้านมันต้องผ่านไปด้วยตัวเองอ่ะมันต้องแบบต้องเข้มแข็งมากๆถึงจะแบบอยู่ได้จริงผมก็ลำบากเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันซึ่งมันก็แบบก็ลำบากระดับสูง ไม่ได้แบบผ่านไปง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะคือครูก็เข้าใจสภาวะในบ้านมันค่อนข้างกดดันนะคะพูดอะไรก็พูดออกมาไม่ได้หมดเราอยากจะระบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนฟังมันก็ไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องระมัดระวังเพราะอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในสายตาของคนดูตลอดเวลานะคะก
การที่เราแสดงความคิดเห็นหรือไปพาดพิงอะไรถึงใครมันก็มีผลกระทบกลับมาทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะมันเหมือนมันต้องเกรงอยู่ตลอดเวลานะคะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% หรอกแต่ว่าที่ครูมักจะย้ำก็คือให้เราคิดถึงว่าเรามาทำอะไรนะคะย้อนไปที่จุดเริ่มต้นทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยรู้สึกว่ากดดันรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วลองคิดย้อนไปที่จุดเริ่มต้นว่า แล้วมันจะช่วยเป็นแรงผลักดันช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้อยู่ที่นี่ได้ต่อนะคะโบล่ะคะสบายดีไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรกับการมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านยังค่ะไม่รู้สึกดีแล้วค่ะพี่กี้คะมีอะไรเลยที่ไม่มีเลยก็สบายมีเครียดไหมอ๋อก็มีเรื่องจดเพลงค่ะเรื่องเดียวเพราะว่าแบบเป็นเพลงที่ไม่รู้จักเลยแล้วเนื้อเพลงหนูมันแบบมันทุยทุกครั้งเลยค่ะมันทุยตลอดเลยหลายทุยแล้วแบบเดี๋ยวทุยเอ่ยทุยจ๋าแล้วทุยแบบมันงงแบบบางทีเช้าก็แบบยังเช้าจำนวนได้ร้องไห้เลยแบบมันแบบเครียดมากอ่ะพาไปตัวไปร้องไห้เลยแบบพามันแบบบางทีมันพยายามแล้วคือก่อนนอนก็มาฟังในหูแล้วก็แบบหลับไปแต่แบบเนื้อยังจำไม่ได้เลยมันแบบบางทีมันแบบทำไมถึงแค่นี้ทำไมจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบโทษตัวเองแต่ว่าสุดท้ายพอแบบจำได้ก็รู้สึกดีแต่ว่าวันนี้ก็มาเจอโจทย์อีกเพลงก็อึ้งไปเลยตะลึงแต่ว่าเนื้อเพลงจำได้แล้วค่ะแต่ว่ามันแบบการสวนกันกับแบบแต่เรื่องการใช้ชีวิตในบ้านแบบการอยู่ร่วมกันไม่มีปัญหาเลยค่ะสบายใจสบายดีค่ะติ๊งแล้วลูกรู้สึกว่าวีคนี้แบบตัวได้โอเคด้วยซ้ำอะค่ะรู้สึกว่าแบบอยู่แล้วมีความสุขแล้วแบบเรื่องโจทย์เพลงก็แบบเริ่มไม่กลัวค่ะอะไรมาก็แบบว่าก็ต้องเริ่มใหม่ดีเลยนะคะก็ค่อยๆจูนเข้าไปหามันเรื่อยๆมองว่ามันเป็นความท้าทายคือหนูมองว่าหนูจะได้เรียนอะไรจากมันมากกว่าเริ่มเข้าใจเพราะหนูคุยกับครูแล้วว่าแบบเรามาทำอะไรที่นี่เพราะฉะนั้นหนูคิดว่าแบบหนูต้องตั้งใจเรียนแล้วแบบต้องเรียนรู้ไปจากโจทย์ที่ได้มาสุดๆพูดละคะไม่มีค่ะพร้อมสู้ตลอดเวลาก็หรือก็มีท้อบ้างนิดหน่อยท้อไหมอ่ะก็ไม่ถึงกับท้อค่ะแต่แบบยังไม่คุ้นกับเพลงที่แบบได้มาวันนี้มากกว่าค่ะของหนูจะติดเรื่องแบบ